สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่23มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกติคุณอิทธิพลตั้งโลกศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปี2551 วันนี้เวลา17นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิินทราวาสเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกติคุลอิทธพลตั้งโลกซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่4มิถุนายน2564เนื่องจากชลาภาพและโรคพากินสันสิริอายุ75ปี สาตวัวจารนเกติคุณอิทธิพลตั้งฉโลกเกิดวันที่12กุมภาพันธ์2489ที่อำเภอปทุมวันกรุงเทพมหานครจบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนช่างศิลป์ได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งภาพพิมพ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตันสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรีคณะมัณทนศนิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเกษียอายุราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ9้าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสารรค์ผลงานไว้เกือบ600ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรางวัลรวมทั้งนำผลงานเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้สร้างสรรค์าง,งานศิลปะอย่างต่อเนื่องแม้จะป่วยด้วยโรคพาคินสันในปี2551ที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมก็ไม่หยุดสร้างสรรค์ผลงานและยังสอนหนังสือต่อไปด้วยมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูอันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงการศึกษาศิลปะจึงนับเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรงานหัตกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา12นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังวัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำของนักเรียนและสตรีชาวนาว่าจำนวนร้อยเอ็ดคนในเพลงออนซอนนครพนมเป็นหนึ่งในสี่เพลงที่ใช้บูชาพระธาตุประสิทธิโบราณสถานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดโดยทรงร่วมฟ้อนรำด้วยจากนั้นทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุประจำวันพฤหัสบ,บดี ถูกค้นพบโดยชนเผ่าย่อในปี2112และได้มีการบริโณะต่อเติมสืบเนื่องมาโดยลักษณะแบบพระาธาตุผนมต่อมาในปี2515ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุและอารหันตาธาตุมาบรรจุไว้ต่อจากนั้นเสด็จไปยังศาลาโรงธรรมทอดพระเนตรในเทศกาลตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมบนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชจนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินส่วนพระองค์พระกฐถินต้นที่วัดพระธาตุประสิทธิ์และนนเทศกาลความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาว่าเป็นสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้า,จาศิริกิจพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2520และในปี2541มีพระราชสาวานีให้ตั้งชื่อกลุ่มทอผ้อาไหมอำเภอนาว่าชื่อกล um ุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในส,ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ ในการนี้พระราชทานแบบลายผ้าผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาแก่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชิญไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสำหรับนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นโดยทรงได้รับแรงบันดาลพระไทยจากผ้าขิดลายสมเด็จที่สมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนรัชกัญญาได้ส่งออกแบบให้เว้นช่องว่างไว้เพื่อให้รัษฎรได้ร่วมถักทอลวดลายของตนเองลงในช่องว่างเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแต่ละท้องถิ่นจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอุโบสถทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานทรงศีล พระมหาสมัครวระบุญโนเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุประสิทธิ์ถวายศีลจบทรงประเคนเครื่องทยธรรมทรงหลังทักษิโนโทก ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนเทศกาลกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือที่จะแสดงขั้นตอนการผลิตผ้าคลามการเรียงเส้นไหมและการทอผ้าไหมซึ่งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือเป็นในก,กลุ่มทอผ้าของอำเภอนาว่าที่มีฝีมือในการทอผ้าที่โดดเด่นสวยงามโดยสมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งแรกตั้งแต่ปี2535 โอกาสนี้ทรงทดลองสาวใหม่พื้นบ้านจากนั้นทอดพระเนตรผ้าไหมมัดหมีมม่โบราณอายุ50-90ปีลวดลายต่างๆอาทิลายดอกบัวและลายหมากเป๊บใหญ่โดยมีพระดำริให้สมาชิกกลุ่มสืบสารรักษาและต่อยอดการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้วให้คงอยู่ ก่อนจะนั่นทอดพระเนตรในเทศกาลกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับชาวอำเภอนาว่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้นนในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 และในโอกาสครบ50ปีโครงการศริลปาชีพเพื่อสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นหลังและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปปัจจุบันได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลานโดยใช้อาคารศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตประสิทธิ์และกลุ่มศิลปะชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือนวัดศรีโพชัยเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการทอผ้า และบรรจุไว้ในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านนาว่าโรงเรียนนาว่าพิทยาคมและโรงเรียนราชสามคีมีสมาชิกในกลุ่มพื้นที่อำเภอนาว่าทั้งศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดทาตประสิทธิ์และกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือรวม180คน เวลา15.19นาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังหอประชุมโรงเรียนนาว่าพิทยาคมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน11จังหวัด ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกิจกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไทยและสร้างการเชื่อมโยงร่วมกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตกรรมภูมิปัญญา้าไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทรงแนะนำให้มีการปรับขนาดหน้าผ้าให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโอกาสนี้ได้พระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มศิลปาชีพกลุ่มเยาวชนโอท็อปและกลุ่มอนุรักษ์ผ้าโบราณกลุ่มโอท็อปพรีเมียมจาก11จังหวัดรวม50กลุ่มและมีกลุ่มถวายรายงานส่งการบ้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามพระวินิจฉัยจำนวน15กลุ่มโดยทรงแนะนำชี้ให้เห็นในรายละเอียดของงานแต่ละชิ้น มีพระวินิจฉัยและพระราชทานคำแนะนำทุกชิ้นงานส่วงติดตามความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามพระวินิจฉัยด้วยความสนพระไทยทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ดำเนินงานสืบสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาภาทไทยโดยจะตั้งเป็นกลุ่มอาชีพมีการต่อยอดภูมิปัญญารักษาอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นเป็นอาชีพหลักของครอบครัวและชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย,อย่างยั่งยืน ดยในปี2564ได้ดำเนินกิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยมีผู้ประกอบการนำลายผ้าพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอจเจ้าฟ้าสิริวันวรีไปเป็นต้นแบบจำนวน137รายมีรายไดจ้จากการจำหน่ายผ้าลายพระราชทานกว่า15ล้านบาท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อผ้าไทยให้ทันสมัยภายใต้กิจกรรมคนรุ่นใหม่หัวใจคือชุมชนเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักรักและหวงแหนศิลปะหัตถกรรมไทย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวรัษฎรที่ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่21มกราคม2565นบณบริเวณบ้านเลขที่1 9 6หมู่1ตำบลสวายอเภอเมืองสุรินทร์จสุรินทร์นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐา,านะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปธรรมพกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมได้แก่ ครอบครัวนายเชียงม่วนสุรินทราบูลและครอบครัวนายทรมีพรซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอักคีภัยเมื่อวันที่15มกราคคม2565ทั้งนี้ทั้งสองครอบครัวเป็นญาติกันและสร้างบ้านอยู่อาศัยใกล้เคียงกันจากเหตุอักคีภัยดังกล่าวบ้านเลขที่1 9 6มีนายเชียงม่วนสุรินทราบูลเป็นเจ้าบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังส่วนบ้านเลขที่1 9 7 มีนายทอนมีพรเป็นเจ้าบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพน้น ในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาติที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลทหนารบกที่25องค์การบริหารส่วนตำบลสวายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยด้วย จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม เมื่อวันที่21มกราคม2565นายชัยธวัฒเนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนทหารแพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทานและประชาชนไปร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงอาคารหน่วยฝึกทหารมนทลทฐานบกที่28ค่ายสีสองรักตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเพื่อเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าเนื่องจากในห่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ในจังหวัดเลยได้เพิ่มสูงขึ้นทางจังหวัดจึงได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัวโดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ให้บริการระบบการส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสมัครสมานสามคัคคีเพื่อทํากิจกรรมอันเป็นประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทําความดีเพื่อส่วนรวม ที่วัดศักใหญ่ตำบ,บวลวชรออำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีพันเอกบำรุงวิชาทรรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาวัดโรงเรียนและชุมชนโดยมีจิตอาสาพ,พระราชทานข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมอาทิปัดกวาดบริเวณวัดศัก์ใหญ่ทำความสะอาดสนามเด็กเล่นและบริเวณโรงเรียน,ยนวัดศักด์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ